มซอยใบเตยบางๆนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องปั่นน้ำตามด้วยน้ำอุ่นหลังจากนั้นเราก็ปั่นให้ละเอียดดีแล้วก็กรองให้ได้150มิลลิลิตรหลังจากนั้นนะครับเครื่องก็ได้มือก็ได้นะฮะแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ร่อนแล้วครับน้ำตาลทรายครับเกลือแล้วก็ยีสต์ผงครับแล้วเรานำส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยนะครับมาตีให้เข้ากันดีก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำใบเตยคั้นอุ่นๆลงไปนะครับพอแป้งเริ่มเข้ากันนะครับช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าว25กรัมครับนี่นะฮะแล้วก็นำแป้งเนียนๆเนี่ยมาพักนะครับระหว่างพักแป้งนะฮะเราก็จะมาทำตัวที่เป็นไส้นะครับใส่ลงไปในเครื่องปั่นครับต้องบอกว่าเมืองไทยโชคดีนะครับเพราะว่าอาหารอร่อยอร่อยเยอะแยะรวมถึงขนมเนี่ยของหวานที่มีส่วนประกอบของกะทิแล้วกะทิบ้านเราก็หาง่ายนะครับใส่ลงไปนะฮะประมาณ300มิลลิลิตรครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กรองใส่หม้อนะครับแล้วก็นำไปตั้งไฟอุ่นๆอย่าให้เดือดนะครับผมใช้ทั้งหมด4ฟองครับใช้แต่ไข่แดงเท่านั้นแยกไข่ขาวออกไว้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปใช้ใบเตยขยำเพื่อให้ได้ความหอมของใบเตยครับใส่แป้งตามลงไปครับซึ่งได้แก่แป้งอเนกประสงค์แล้วก็แป้งข้าวโพดหลังจากนั้นก็นำกะทิใบเตยที่ตอนนี้อุ่นดีแล้วนะครับใส่ลงไปผสมให้เข้ากันแล้วก็กรองใส่หม้อตั้งไฟอีกครั้งครับเดี๋ยวเราจะปิดแผ่นพลาสติกนะครับไว้ที่บนหน้าของสังขยาเลยครับแล้วก็พักให้เย็นลงครับสังขยาของพลเย็นดีแล้วนะฮะแป้งก็พองตัวขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำออกมานะครับแล้วก็ตัดแบ่งครับเตรียมลังถึงไว้นะครับแต่อย่าเพิ่งใส่น้ำอย่าเพิ่งใส่อะไรนะครับเดี๋ยวเราจะพักแป้งในลังถึงนะฮะแต่ละก้อนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่สังขยาลงไปด้วยนะครับกระดาษนะครับถ้าเราไม่มีกระดาษซาลาเปาเราใช้กระดาษไขนะครับวางลงในลังถึงครับจัดสเปซไว้ให้เขานะครับอย่าชิดกันมากนะฮะผมปิดฝาไว้เลยนะครับไปพักในที่อุ่นๆนะครับให้เขาขึ้นตัวอีกครั้งหนึ่งเที่ยวนี้ไม่นานนะครับประมาณสัก25นาทีก็ได้แล้วครับซาลาเปาของเราพูฟขึ้นตัวดีแล้วนะฮะนี่นะครับนึ่งซาลาเปาของเรานะครับด้วยความร้อนสูงเป็นเวลา10นาทีครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว